ผู้ชมไปดูค่ะว่าที่ประเทศจีนในยอดขอรับเงินชดเชยจากการว่างงานในเดือนมิถุนายนถือว่ามีการปรับตัวแตะระดับสูงสุดนะคะแปลว่ามีคนว่างงานเยอะขึ้นเรื่องนี้ค่ะเป็นข้อมูลมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะที่รายงานการคำนวณข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคมของจีนระบุค่ะว่ายอดขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานในจีนเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ 3.72 หมื่นล้านหยวนค่ะถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐก็สักประมาณ 5.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ 256.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เป็นสถิติสูงสุดนะคะตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี2556ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนถึงความท้าทายค่ะในตลาดงานของจีนเนื่องจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการจำกัดพื้นที่หรือล็อกดาวน์เพื่อสกัดโควิด-19 และวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์การขอรับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นดังกล่าวก็ส่งผลให้กองทุนประกันการว่างงานของจีนขาดดุลค่ะการขาดดุลเขาเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 2.27 หมื่นล้านหยวนในเดือนมิถุนายนเพิ่มจาก 4.91 พันล้านหยวนในเดือนพฤษภาคมแล้วก็แตกต่างจากสถานการณ์ในเดือนมกราคมจนถึงเมษายนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกินดุลด้วยซ้ำนะคะทั้งนี้กองทุนประกันการว่างงานของจีนได้รวบรวมเงินจากนายจ้างลูกจ้างและเงินอุดหนุนจากภาครัฐโดยจะสนับสนุนการทำงานค่ะก็คือในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ว่างงานเศรษฐกิจจีนใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกใบนี้นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดในปีนี้และมันก็ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานธุรกิจขนาดเล็กค่ะที่ช่วยสร้างงานสำหรับอัตราการว่างงานของเยาวชนนะคะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ร้อยละ 19.9 ในเดือนกรกฎาคมแม้ว่าอัตราการว่างงานในเขตเมืองจะลดลงค่ะเหลือร้อยละ 5.4 ในเดือนกรกฎาคมจีนได้ตั้งเป้าที่จะทำให้อัตราการว่างงานในเขตเมืองต่ำกว่าร้อยละ 5.5 และสร้างงานใหม่ในเขตเมืองมากกว่า11ล้านตำแหน่งในปีนี้ซึ่งในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ก็มีการสร้างงานใหม่ในเขตเมืองประมาณ 7.83 ล้านตำแหน่งคิดเป็นร้อยละ 71.2 ของเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ